แต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาที่จะได้รับเป็นอันดับแรกๆหลังจากมีมาตรการคุมเข้มของภาครัฐที่ออกมาช่วงวันหยุดยาวก็คือร้านอาหาร โอ้ส่งเสียงค่อนข้างจะสะท้อนเสียงดังพอสมควรคือ<ล>อะไรรู้ไหมคุณอีกเขาเห็นอนาคตเขาเลยอ่ะเขามองออกเลยว่ารัฐบาลจะมาคุมเข้มน่นนี่นั่นจะมาสั่งห้ามนั่งกินที่ร้านปุ๊บเขาบอกเขาเห็นอนาคตเลยเจ๊งรอบสองเขาตามมาเลยนี่พูดตรงนะผู้ประกอบการหลายรายบอกเขามองเห็นอนาคตเขาเดาได้เลยว่ารัฐบาลจะเดินตามไหนค<ร>ือเขาเลยต้องออกมาโวยก่อนไงต่อให้ไม่สั่งห้ามนะผมว่ายัางรอดยากเอา<ช>จริงนะเพราะว่าตอนนี้ในทุกวันนี้ด้วยนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะประหยัดด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะว่ากําลังซื้ออาจจะหายไปนะครับในอีกกรณ บริษัทหรือว่าร้านอาหารถ้าว่าเป็นร้านเล็กๆเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่าตัวเลือกมันก็เยอะไงคะแล้วทุกคนถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เปิดร้านอาหารนะสมมุติว่าโรงแรมคิดอะไรไม่ออกอยากจะดิ้นนะครับหากลายุทธ์อะไรที่จะกระจายความเสี่ยงในช่วงเวลาแบบนี้ ก็เอาพ่อครัวมาทําอาหาราแล้วก็ <Del ivery. S 2> ขายดลิเวอรี่ต่อมันก็กลายเป็นคู่แข่งที่อยู่ๆก็มาลงสนามพร้อมกันอีก <c oughs> คือหลังแวนรอบที่แล้วก็ได้กินอาหารโรงแรมซึ่งปกติเราไม่มีปัญญาไปจ่ายตังค์แพงๆต่อมือแต่เราได้กินในราคาที่เราจ่ายได้แล้วเป็นอาหารโรงแรมย่านสุขุมวิทเนี่ยจะกลับมาแต่ว่ามันจะมีประเด็นนึงคุณอีกนีเข้าที่คุยว่า,วาพอสถานการณ์ช่วงนี้มาเริ่มระบาดแล้วเรื่องการติดเชื้อมันมาจากแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆมันมีบางกลุ่มเขาคิดแบบนี้ทําอาหารกินเอง ก็มีเริ่มมีล้ทำอาหารกินเองที่บ้านดีกว่าเซทฟที่สุดปลอดภัยที่สุดก็แล้วแต่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครยังมีกําลังไหวอยากจะให้ช่วยนะคะบรรดาผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เราอุดหนุนเขาเถอะเพื่อให้เขาอยู่ได้นะคะสายป่านต่างๆมันสําคัญมากทีเดียวนะคะถ้าช่วยกันไหวอยากให้ช่วยอันนี้ขอกันจริงๆะนะคะมาดูกันหน่อยนะฮะว่าข้อเรียกร้องของบรรดานายกสมาคมพัตคารไทยนะครับที่มีการเรียกร้องออกมาต้องบอกว่าโอสท้อนเสียงค่อนข้างจะตรงมากๆเลยนะครับท่านก็ทําจดหมายเปิดผนึกเลย ถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงผลกระทบถ้าว่ามีคําสั่งไม่ให้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นเนี่ยผลกระทบจะหนักหนาแค่ไหนอย่างไรโ <Ừ. S 1> ดยเฉพาะนี่เลยฮะคนที่ทําธุรกิจตัวเล็กๆตัวจิ๋วจิ m วเอสเอ็มอครเำว่า m i โครคือมันเล็กมากอะเล็กเนี่ยอาจจะขายข้างทางเป็นต้นนะนั่นแหละไมโคร SME ประเมินไว้นะไตรามาสแรกของปีนี้ ه, โอ้โหฉลองไตรมาสแรกนะคะมกราคมพามีนา64นะคะน่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายนะเบ่เบ่เลยนะคะประเมินไว้ขั้นต่ำนะ1นึ0แสนล้านบาทอันนี้อาจจะขั้นต่ำซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันยืดเยื้อเนี่ยตัวเลขอาจจะมากกว่านี้หลายกิจการไปต่อไม่ไหวก็จะทำให้พนักงานเนี่ยที่ทำอยู่ที่แต่ละร้านเนี่ยนะครับก็ผมว่าตีสักสามคนก็ต้องมี 3า <c oughs> คน4ี่คน,นบวกกับ <นะ S 2> สมาชิกในครอบครัวอีกถูกไหมฮะ,ค,ะคือมันเบิ้ลแล้วก็ผลกระทบมันจะเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกสมาคมพัฒนาไทยค่อนข้างจะก,กังวล <c oughs> ท่านบอกว่าเนี่ยปัจจุบันสมาชิกของร้านอาหารที่อยู่ในเครือเนี่ยนะครับประมาณสักสามหมื่นันราย แต่มีพนักง,งานรวมๆกันล้านคนนะคุณรัฐอันนี้ที่แจ้งใช่ไหมครับแต่เขาบอกแต่ถ้ามองในภาพรวมจริงๆมีลายเล็กลายน้อยอะไรต่างๆนะเขาบอกว่าน่าจะหลักแสนร้านแล้วถ้าจะต้องปิดกิจการไปนั่นแปลว่าจะมีคนตกงานพร้อมกันทีเดียวอีกรอบหนึ่งหลายล้านคนทีเดียวค่ะรอบนี้จะไหวไหมคะอืม,อมก็ไม่น่าจะไหวนะฮะแตจะเป็นส่วนใหญ่ซ่วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช,ช,ช่วยนีย้มาดูกันทางฝั่งของเอกชนที่เขาค่อนข้างจะกังวลเรื่องของการตกงานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ เรื่องของการตกงานการระบาดระลอกใหม่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมซึ่งก็เป็นคําพูดของท่านกลินสารสินครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยท่านบอกอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้เศรษฐกษิจเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะจึงอยากให้แต่ละคนคอยดูนะครับว่าจะมีแนวทางไหนที่ปรับตัวได้บ้างนะเช่นขายออนไลน์ได้ไหมส่วนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าช่วยได้พอสมควรแต่ก็ยังเห็นว่ากิจการโรงแรมเนี่ย ก็ยังคงมีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะ<ช>ไม่งั้นงานเข้านะ ใช่ค่ะที่สําคัญเขาบอกว่าอยากจะประเมินสถานการณ์อาจจะต้องใช้เวลาดูหลังจากนี้สักหนึ่งเดือนน่าจะเห็นภาพเห็นผลที่ชัดเจนนะคะเพื่อที่ภาครัฐจะได้ออกมาตรการากรนะคะว่าจะช่วยเหลืออะไรอย่างไรได้นะคะแล้วก็เขาเห็นด้วยนะถ้าภาครัฐเนี่ยจะมีการกู้เงินเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ที่สําคัญช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระบาดรอบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยในส่วนของการกู้เงินเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรายังกู้เงินน้อยมากแต่จริงแล้วอยากจะบอกว่าไอ้กู้มาหนึ่งล้านล้านเราก็ยังใช้ไปยังเหลือเยอะะพสมมคคววรทีีเดยนนกัะ ใช่ครับอนอกเหจากนี้ก็มีข้อเสนอแนะว่าทางภาครัฐเองก็ควรจะเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมาถามว่าทําได้ดีไหมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรการนะครับที่มีการใช้ตัวคนละครึ่งไป นะฮะที่มีการขยายระยะเวลาออกไปก็ถือว่าได้รับฟีดแบ็กค่อนข้างจะดีนะใช่เป็นอีกหนึ่งโครงการต้องบอกเลยว่าท่านนายกรัมตีภูมิใจมากเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกอย่างมากแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณกรินเขามองว่าภาคธุรกิจภา,าคอุตสาหกรรมที่ยังคงเดือดร้อนอย่างต่อเนือ่องและภาครัฐควรช่วยเหลือก็คือท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รอบนี้มาอีกก็เชื่อว,ว่าท่องเที่ยวน่าจะได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้รอบแรกแน่นอนยังไม่ทันฟื้นตัวจริงๆแล้วเนี่ยภาคท่องเที่ยวเขาเตรียมจะฟื้นตัวนะ เมื่อตอนเดือนธันวามคมที่ผ่านมาเจอนี่ค่ะโควิดจากแม่สายบ้างเจอสมุทรสาครปุ๊บ <Can cel S 2> ต้องบอกเลยยกเลิกล้มเลยล้ม,มคลื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาหวังตรงนี้เพราะฉนั้นมีความจําเป็นมากคุณกลินย้ําว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีความจําเป็นเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะกิจการโรงแรมต่ตางๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมาตรการช่วยเหลือนะคะก็ไปต่อลำบากค่ะ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ <S <S ค,คุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็สะท้อนเหมือนกันนะครับว่าตัวเลขผลกระทบเนี่ยน่าจะหนักหนาพอสมควรโดยเฉพาะสิ่งที่น่ากังวลคือจะมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นอันนี้เสียงสะท้อนเหมือนกันไปเลยถามว่าธุรกิจไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงนะฮะแน่นอนร้านอาหารธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คล้ายๆกับช่วงที่เกิดโควิดในช่วงที่ผ่านมานั่นเองขณะที่สถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ยากลําบากมากๆเพราะฉะนั้น ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จํานวนคนงานจะตกงานเป็นจํานวนมากครับใช่เพราะฉะนั้นต้องติดตามและจับตานะคะมีโอกาสสูงนะคะมีการปิดกิจการแล้วถ้ามีการล็อกดาวน์อีกนะคะผลกระทบที่ตามมานะคะรับรองนะคะไม่อยากจะคิดนะคะแต่ว่าตกงานเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะส่อที่จะทําให้เห็นแล้วอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะมาทางด้านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิรัติเอื้อนนรมิตรนะคะก็มีการเปิดเผยถึงข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นผลสํารวจนะคะ FTI poll ของ ภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะในหัวข้อเรื่องการรับมือกับไวรัสโควิด -19 รอบใหม่รอบสองรอบนี้ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่นะคะก็มีการไปสํารวจความคิดเห็นนะคะผู้บริหารของสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งสิ้น163รายก็ครอบคลุมผู้บริหารนะคะจาก45กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะหรือ74สภาวตสากรรมจังหวัดด้วยนะคะผลสรุปดังต่อไปนี้ค่ะผู้บริหารส่วนใหญ่เลย54.6มีความกังวลมากนะฮะ ต้องกังวลสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมหลายคนบอกว่ายังร้อนจากรอบแรกอยู่เลยมันยังเป็นฝันร้ายอยู่ในหัวสมองอยู่เลยมันปฏิเสธไม่ได้นะคะในขณะที่31.9ก็ค่อนข้างกังวลถ้ารวม2กลุ่มนี้ถือว่าเยอะนะถัดมานะครับ10.4เปอร์เซ็นต์เขาบอกไม่ค่อยกังวลแต่กลุ่มสุดท้ายนี่สิไม่กังวลเลยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่เขาได้รับอน,นิสงค์จากสถานการณ์โควิด มันก็มีบางอุตสาหกรรมนะคะที่ได้รับผลบวกนะคะถือว่าก็สามารถที่จะตอบได้เต็มปากว่าไม่กังวลเลยนั่นเองนะคะพอมีความกังวลก็ต้องมาดูเรื่องของความพร้อมนะครับของภาคอุตสาหกรรมในการรับมือกับโควิดสิระลอกใหม่เนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้บริหารทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีการสํารวจนะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีความพร้อมนะมีความพร้อมในการรับมืออยู่ในระดับมาก47.2%ครับ ค่ะส่วน41.7ก็ถือว่ายังมีความพร้อมเหมือนกันในการรับมือระดับปานกลางนั่นแปลว่าเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ที่สําคัญคเขาน่าจะถอดบรเเียนจากรอบแรกรเพราะฉะนั้นมันถึงสามารถประเมินสถานการณ์ได้นะคะแต่อาจจะกังวลเยอะอยู่อืหรือบางธุรกิจเองเขาก็มีการลดต้นทุนในหลายส่วนซึ่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีรหรืออาจจะไปเจราจานะครับต่อรองเรื่องของค่าช่วงค่าเช่าก็อาจจะพอช่วยได้นะครับทีนี้มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ นะอันดับหนึ่งเลยปัญหาคําสั่งซื้อยอดขายลดลงไป64.4ครับแล้วก็ปัญหาที่ตามมานะคะ46.6นะคะการขนส่งสินค้าที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาค่ะเรื่องโลจิสติกต่างๆแต่ตัวที่หนักหน่อยก็คือเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนะครับหลายคนก็เงินเริ่มจะขาดมือแล้วนะครับ43.6แล้วก็หลายกิจการเจออย่างนี้ครับเวลาที่ไปทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราอาจจะให้สินเชื่อ นะครับให้เชื่อนะครับคือยังไม่สามารถเก็บเป็นเงินสดได้เพราะว่าลูกค้าเองเขาก็เดือดร้อนแต่เอาไปเอามาเนี่ยนะครับตัวเองก็ต้องไปจ่ายทางฝั่งของมรดาซัพพลายเออร์เหมือนกันทีนี้มันต้องบาลานซ์มันต้องสร้างสมดุลให้ดีนะเก็บเงินเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้และในขณะเดียวกันต้องไปจ่ายเนี่ยโอ้โหเงินขาดมือที่งานเข้าเลยนะฮะใช่อันนี้ได้คุยกับพี่ที่เขาเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ทําธุรกิจเชื่อมโยงเกษตรกร,ะรกน,นะรู้ปะ่ะสายป่านเนี่ยตอนนี้นะปกติเขาให้เท่าไหร่นะสเดือนใช่ไหมเยอะสุดป่ะนี่เขาบอก9เดือนยังเก็บไม่ได้อะ เก้ <9 S 1> าเดือนอยังเก็บไ,ได้ไหะ เก้าเดือนยังเก็บไม่ได้แต่เขามองว่าเขาทาธุรกิจกันมาเป็น20กว่าปีกับภาคเกษตรกรต่างๆเหล่านี้เกษตรกรก็รายได้เขาไม่เข้าไงก็คือว่าถ้าสมมติจะตัดไปเลยก็คือเก็บไม่ได้ก็ยอมผ่อนยอมยืดแล้วตัวเขาก็ไปเจรจากับแบงก์ก็ต้องไปหาสภาพคล่องผ่านทางแบงก์ก็ไปเอาเนี่ยเอาผลเอาให้ดูเขาบอกว่าต้องยืดไปถึง9เดือนอ่ะนั่นผมว่าน่าจะเป็นรายใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าถ้ารายใหญ่เขาจะมีช่องทางไปคุยกับสาบ้านการเงินหรือว่าถ้าอยู่ในตลาดทรัพย์ก็ระดมทุนเพิ่มทุนหรือว่าจะออกหุ้นกู้ต่างๆมันนพอจะททําาได้้แต่่ถเป็ SME ี คุยกันมาตั้งนานแล้วว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตอนนี้ก็ยังเป็นนะแต่ใหญ่ขนาดไหนเฮียแ,แกบอกเมื่อวานนะว่าก็จะไม่รอดแล้วละ่ะรอบนี้จะไม่รอดแล้วละ<อ>่ะเอาใจช่วยนะครับถ้านเฮียดูรายการเราอยู่นะ <c oughs> นทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของมุมมองของผู้บริหารสอทอนะครับในเรื่องของมาตรการฟื้นฟูเศร,รษฐกิจของทางภาครัฐนะครับก็มีการสํารวจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเมีมาตรการไหนที่ดูแล้วมีประสิทธิภาพนะครับปรากฏว่า67.5%เ้าอเขามองว่ามาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอันนี้ยกนิ้วให้เลย มาตรการคนละครึ่งชอบดีมีคืนเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับและที่ชอบอันดับรองต่อมานะคะหนึ่งคือมาตรการชําระหนี้นั่นเองพักชําระหนี้58.9%ค่ะ e s อสได้อันนี้ส่งตรงนี้พอ,อสมควรใช่ครับแต่ว่าบางส่วนก็เริ่มหมดตัวมาตรการไปแล้วนะครับห้าสิบเ็ขาบอกว่าเป็นมาตรการลดหย่อนทางภาษีเลื่อนชําระภาษีเออหลายคนชอบออ,อย่างน้อย,ช,ยช่วยเรื่องกระแสเง,งินสดอ่าเงินกระเป๋าอะ ที่สําคัญเขาก็มีความคาดหวังกับวัคซีนป้องกันโควิดสิที่จะมาใช้ในประเทศไทยนะคะว่าถ้าเกิดเข้ามาเมื่อไหร่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้นะคะมีความหวังกับปีนี้แหละก็ยังมีความเชื่อมั่นฝากความหวังไว้นะคะเออนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะเราก็มามา,มาประเมินมาวิเคราะห์นะคะในการตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ